เข้าตาฮัลโหลสวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะกลับมาอยู่นิกกี้นะคะนี่ก็จะเป็นวิดีโอง่ายๆชิวๆที่นิกกี้ทำขึ้นมานะคะก็คือเป็นวิดีโอคล้ายๆอันบ็อกซิ่งนะคะแต่ความจริงแล้วนิกกี้เคยได้แกะของบางอย่างหลายอย่างดูแล้วนะคะทางแบรนด์ต่างๆหลายแบรนด์ก็ได้ส่งของบางอย่างให้เราลองใช้แล้วก็เป็นคอลเลคชันใหม่ของเขาด้วยเผื่อใครเห็นว่ามันน่าสนใจแล้วก็อยากจะลองใช้เหมือนกันแรกนะคะนิกกี้จะเปิดก็คือตัวนี้เลยค่ะเขาส่งมาให้ใช้นะคะก็คือตัวละแมนะคะเป็น collaboration กับ Little Miss Miracle นะคะซึ่ง packaging เขาก็น่ารักมากนะคะอย่างที่เห็นจะเป็นอย่างนี้น่ารักมากจะมีช้อนเล็กให้ด้วยนะคะไว้ตักคือนิกกี้ชอบอยู่แล้วการ์ตูนตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็ชอบ packaging กล่องเขาด้วยคือไม่น่าจะทิ้งกล่องเลยนะคะคือชอบมากน่ารักมากถ้าใครชอบนะคะชอบอะไรแบบแบลแบบนิกกี้ก็แนะนำนะคะแล้วก็มีของ Hourglass ค่ะซึ่งเขาส่งมาให้ใช้นะคือ Hourglass Ambient กับ Confession นะคะ3อย่างเลยมันเป็น Animal Cruelty Free ด้วยนะคะคือจะแกะให้ดูความจริง Hourglass ก็จะมี Giveaway นะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวนิกกี้จะพยายามคิด Activity จะเขียนลงใน Instagram นะคะแล้วเดี๋ยวจะประกาศว่าให้ทำยังไงบ้างเพื่อถ้าใครอยากจะได้ Hourglass Palette ตัวนี้ไปนะคะ What? จะเป็นประมาณนี้นะคะสีสวยมากคือเอามาใช้เป็นไฮไลท์เตอร์ได้นะคะทาบนตาได้ปรับแก้ม2อันนี้นะคะแล้วก็บรอนซ์ได้เหมือนกันนะคะคืออันนี้ก็จะมีแจกให้นะคะก็คือ Hourglass ตัวนี้ก็คือตัว Ambient Lighting Edit นะคะแล้วก็จะมีแพลเลตตัวนี้นะคะก็อีกอันนึงเขาให้มาเป็นสีชมพูอันนี้ก็จะน่ารักมากนะคะเป็นแพ็คเกจสีชมพูนะคะก็จะแกะให้ดูเป็นไงบ้างอันนี้นะคะก็จะมีสีแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเหมือน Ethereal Light นี่ก็ใช้ตัวนี้อยู่แล้วแบบเป็นตลับแยกนะคะซึ่งคิดว่ามันดีนะคะก็อันนี้นะคะแนะนำแต่อันนี้คือจะมีแจกให้นะคะเป็นลิปสติกรู้สึกลิปสติกเซตกับสติกเกอร์3แท่งอยู่ในนี้นะคะคือจะมี2แท่งแล้วก็มีตัวรีฟิลนะคะจะมาในสีI woke up if only I can live without นะคะจะเป็นสีชมพูนี้นะคะนี่สีสวยมากจะเป็นนูดๆ นะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นสีนูดเหมือนกันนะคะก็สวยมากมันจะมีนูดเข้มนูดอ่อนนะคะชอบมาก I woke up นิกกี้ว่านิกกี้น่าจะใช้ตัวสี I woke up นะคะตัว refill นะคะก็คือ I can't live without นะคะจะเป็นสีเข้มๆขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นแดงๆมันก็จะมาในคอลเลกชันนี้3อย่างนะคะมี palette highlight 2อันแล้วก็ ambient palette 2อันนะคะแล้วก็จะมีตัวลิปเซตนี้นะคะผลิตภัณฑ์ต่อไปก็คืออันนี้นะคะก็คือเป็นของ Chanel นะคะคืออันนี้ของนี้นะคะเป็นของ Chanel ก็คือเขาก็จะออกมาให้พร้อมกับน้ำหอมนะคะแกะออกมาก็คือจะมีกล่องนี้อยู่ข้างในนะคะก็เป็นน้ำหอม Chanel number 5นะคะคืออันนี้ค่ะของคลาสสิกของเขาอยู่แล้วนะคะหลายคนก็จะรู้จักแล้วคือแต่ว่านี้จะเป็นรุ่น limited นะคะสำหรับช่วงคริสต์มาสพอดีนะคะซึ่งขวดก็น่ารักมากก็สวยดีนะคะก็จะดูหรูแพนสีแดงนะคะถ้าใครสนใจแล้วชอบกลิ่นนี้อยู่แล้วก็แนะนำนะคะมีอย่างนึงที่นิกกี้ได้มานะคะ Chanel นะคะกล่อง Chanel นะคะที่มันเป็นขายเซตนะตอนนี้นะคะครีมนะคะนี่น่าจะเป็นครีมหน้าไม่รู้คืออะไรนะคะอ๋อผลิตภัณฑ์รองพื้นนะคะแล้วก็มีลิปสีแดงนะคะเป็นแดงน้ำตาลแดงเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะ wow. เล่นหอมเยอะนิดนึงนะคะที่นี่นะคะ Gabrielle Chanel Gabrielle Chanel นะคะคือนิกกี้ชอบมากความจริงนิกกี้ใช้ขวดเล็กอยู่แล้วแต่นี่คือได้ขวดใหญ่มานะคะคือชอบมากคืออันนี้หอมมากถ้าใครสนใจอยากลองกลิ่นมันจะเป็นแบบมันก็แบบไม่ได้หวานนะคะมันจะเป็นแบบกลิ่นต้องไปโดมค่ะนิกกี้เป็นคนอธิบายกลิ่นไม่เก่งนะคะแต่หอมมากจริงๆนิกกี้แนะนำคนนิกกี้ชอบเองแล้วใช้บ่อยมากใช้เป็นประจำนะคะซึ่งตอนนี้ได้ขวดใหญ่ก็ดีใจมากนะคะแล้วต่อมานะคะนิกกี้ก็ได้อันนี้มานะคะจาก YSL Beauty นะคะก็คือตัวลิป3สีลิปใหม่ก็คือเขาก็ส่งมาให้แยกนะคะแต่ว่ากล่องมันใหญ่ไปคือแกะให้ดูไม่ได้คือเขาก็ส่งมาให้ทุกสีเลยนะคะซึ่งเป็นตัวลิปสติกใหม่นิกกี้ชอบเนื้อมากเนื้อของลิปสติกตัวนี้มากนะคะสีก็จะเป็นประมาณนี้มีสีนูดไปจนถึงแดงนะคะม่วงซึ่งสวยมากคือนะตอนนี้นิกกี้ก็ใช้อยู่บนปากนิกกี้เองนะคะนิกกี้ใช้สีแดงซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายวิดีโอนิกกี้จะบอกนะคะว่านิกกี้ใช้สีอะไรบ้างให้ได้ลิปสีนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ของไวท์เซอร์เหมือนกันที่แอบถ่ายไว้ Instagram ถ้าใครสนใจที่จะไปดู Instagram ก็ดูได้นะคะแล้วเขาก็ได้พี่เขาก็น่ารักมากเขาก็ได้ส่งน้ำหอมตัวนี้มาให้นะคะคือตัว Mon Paris นะคะ Yves Saint Laurent Couture นะคะน้ำหอมขวดเขาก็จะน่ารักมากๆวันนี้นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ต้องฉีดลงเข้าตาหอมนะคะกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากแน่นอนว่านิกกี้ต้องได้ใช้กลิ่นนี้แน่นอนนะคะในอนาคตแล้วต่อมานะคะที่มีผลิตภัณฑ์ส่งอีกนะคะก็คืออันนี้ค่ะน่ารักมากของ Credible Beauty นะคะถุงน่ารักมากมันเป็นความจริงนิกกี้แกะไป1ผลิตภัณฑ์แล้วคือใช้แล้วนะคะแล้วถุงมีรีบไปแกะ
แป้งนะคะแล้วก็ตัวลิปนะคะนี่ค่ะ2อย่างน่ารักมากคือตัวแป้งดีมากคืออย่างที่รู้ทุกคนรู้นิกกี้ใช้แป้งเคลโบตลอดนะคะตัว Translucent Powder ของเขานะคะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นแป้งนี่ค่ะนิกกี้ใช้แล้วจริงด้วยนี่เป็นอันนี้ยังมีอยู่ในกล่องนะคะตอนนี้จะโชว์ที่นิกกี้ใช้นี่ค่ะมันก็คืออย่างนี้นะคะพอแกะแล้วตอนนี้ใช้แล้วคือชอบมากใช้ทุกวันตอนนี้แอบเปลี่ยนมาใช้อันนี้แทนตัว Translucent ด้วยเพราะว่าชอบมากมันจะเป็นแป้งออกชมพูแต่คือมันไม่ได้ออกมาคือบนหน้ามันก็ไม่ได้ออกมาชมพูนะคะคือนิกกี้ใช้แป้งตัวนี้ตัวเดียวแล้วรู้สึกมันเนียนมากนี่เห็นก็คือใช้แล้วนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นตลับมันจะออกชมพูอ่อนก็จะมีตัวพับให้นะคะชอบมากชอบแพคเกจจิ้งของเขาด้วยนะคะชอบมากก็จะมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแกะในกล่องให้ดูมาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวผ้าให้ห่อด้วยนะคะน่ารักมากเคเดโบบิวตี้ชอบมากดีใจมากที่ได้นะคะเป็นตัวลิปเขาจะมีรู้สึกว่าคอลเลกชันนี้นะคะเป็นเหมือนแอลิสเป็นธีมแนวแอลิสวอนเดอร์แลนด์นะคะคือมันจะมีอยู่2สีนะคะตอนนี้กี้ได้อยู่สีนึงได้คนละสีกับบิลลี่ได้สีอ่อนจำได้แล้วนี่กี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นของนิกกี้นะคะเป็นตัวสีแดงนะคะสวยเหมือนกันนะคะเป็นแดงอมม่วงชมพูนะคะพิงค์ใช้รู้สึกว่าสีนี้น่าจะเหมาะกับทาบเมื่อมีโอเคชั่นต่างๆค่ะจะ Valentine's Day Christmas ก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าอยากทาสีโบลด์ๆแบบนี้ก็ได้นะคะมันอยู่ในสี505นะคะพิงค์นี้น่ารักมากอย่างที่เห็นนะคะมันจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็กี่ของเยอะมากอันนี้นะคะก็คือของ Bobbi Brown นะคะเขาส่งลิปมาให้เยอะมากประมาณ12แท่งนะคะแต่ว่านิกกี้ก็มีสีที่นิกกี้เลือกเอาไว้นะคะที่นิกกี้จะใช้นะคะนี่สีนี้สวยมากสีนูดmauve over นะคะคือนิกกี้เป็นคนชอบสีมอสสีนูดชมพูผสมชมพูก็ชอบมากๆได้คือลองไปแล้วนะคะสปอตช่วยดูมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ Pigeon Peach นะคะแล้วก็เป็นจุดความจริงจะมีสีเข้มอีกอันหนึ่งนะคะชื่อ Crown Jewel อย่างนี้มันจะเป็นนูด Crown Jewel นี่ก็เป็นสีที่สวยเหมือนกันทำตัวออกม่วงแดงๆนะคะซึ่งทาบนปากคือตอนนั้นนิกกี้ก็มาทาตอนช่วงฮาโลวีนด้วยค่ะคือได้มาตอนฮาโลวีนแต่เพิ่งมาทำวิดีโอนะคะแล้วก็มีอีกถุงนึงนะคะคือถุงของโจมาโลนี่เองนะคะจริงๆมีเทียนใหญ่ด้วยแต่คือหิ้วไม่ไหวจริงๆนะคะขึ้นมาไม่ไหวตัววิตามิน E Body Balm นะคะซึ่งชอบมากหอมนะคะที่มีอยู่ในมันเป็นไวท์เดอร์แมนอีมันแบบมันไม่ได้บอกกลิ่นโดยเฉพาะค่ะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะอีโมซ่านะคะน้ำหอมหอมมากกลิ่นมันก็จะเป็นแบบหวานๆสะอาดสะอาดนะคะนี่ชอบกลิ่นนี้มากคือต้องได้ใช้แน่นอนนะคะกลิ่นนี้ English Pear and Frisa Body and Hand Wash นะคะ Peony นะคะ Peony คือ Body Oil Back Oil นะคะคือได้สองอันนี้ซึ่งชอบมากนะคะเป็นกลิ่นที่นิกกี้ชอบเป็นชอบใช้อยู่แล้วแล้วก็ Peony Hand Wash เหมือนกันนะคะไม่ได้หิ้วออกมาออกมาจากถุงแล้วค่ะมันหนักมากแต่มีเทียนตัวนี้นะคะคือBasil Neroli ซึ่งหอมมากนิกกี้ชอบมากค่ะกลิ่นนี้แล้วก็ได้อันนี้มาด้วยค่ะจาก Christmas Collection นะคะแล้วก็ได้ความจริงได้เทียน White Moss ด้วยนะคะ Orange Bitter ซึ่งหอมมากข้างล่างนะคะไว้นิกกี้จะถ่ายให้ดูอาจจะถ่ายแยกกับวิดีโอนี้ไปแล้วก็นี่ค่ะก็เป็นกลิ่น English Pear จะเป็นขวด Limited Edition นะคะของแบรนด์โจมาโลนะคะสำหรับคริสต์มาสคอลเลคชันปีนี้นะคะมีตัวนี้ด้วยนะคะเป็นตัว glasses นะคะซึ่งนิกกี้ไปงานที่เขามานะคะก็ได้มาเป็นตัวดิออร์นะคะที่ดิออร์นิกกี้เลือกให้แม่นะคะจาก Marvel นะคะ Marvel Group นะคะใน Instagram ถ้าใครเห็นนี่เป็นแว่นแม่นิกกี้ชอบใส่แว่นแบบนี้นะคะแนวนี้เดี๋ยวที่เห็นแต่มันจะดูดีไซน์ขึ้นมาหน่อยนะคะมันจะเขียนว่าดิออร์ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่แม่นิกกี้ชอบใส่ทรงแว่นนี้มากใส่ดูก็ดูโอเคพอใช้ได้นะคะนิกกี้เลือกมาให้แม่เพราะว่าอยากให้แม่ใส่ตัวนี้รู้สึกว่าดูเก๋ดีแล้วก็มีตัวนี้นะคะVictoria Beckham นะคะนี่คือแว่นนะคะ Victoria Beckham น่ารักมากอย่างที่เห็นนะคะมันจะเป็นลายแบบนี้นะคะไม่รู้เรียกว่าอะไรน่ารักมากมันก็จะใหญ่ๆหน่อยนะคะก็ใหญ่ๆหน่อยนิกกี้ก็ชอบเพราะว่านิกกี้ชอบใส่แว่นใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าหน้าตัวเองก็ใหญ่แล้วนะคะบานแล้วก็ต้องใส่แว่นที่ใหญ่ขึ้นก็จะดูได้เท่หน่อยนะคะสไตล์นี้นะคะก็จาก Marvel Group นะคะถ้าใครสนใจก็ไปดูได้นะคะใน Instagram เขาจะมีชื่อว่า Marvel Group นี่ที่ก็มีแท็กบ้างนะคะถ้านี่พี่ใส่ตรงนี้พี่แท็กให้ดูใน Instagram ผลิตภัณฑ์ก็มีประมาณนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนชอบวิดีโอนี้นะคะอาจจะพูดเร็วไปหน่อยแต่ว่าแบบก็อยากเร่งรัดนิดนึงให้วิดีโอมันไม่น่าเบื่อนะคะแล้วก็ไปดูผลิตภัณฑ์ได้ครบแล้วอุ๊ยแล้วก็นิกกี้ลืมนะคะลิปสติกที่นิกกี้ใช้ในการทาวันนี้นะคะนิกกี้ใช้นี่นะคะสีนี้
ึ่งเป็นของจางสมุนนะคะแพคเกจิ้งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันไม่เขียนเบอร์ไว้ด้วยงงมากแต่ว่ารู้ว่าตอนที่นิกกี้ไปดูในเว็บมันมีไม่กี่สีคือดูได้เลยนะคะมันตัวสีของพิงค์นะคะเป็นแบบนี้นะคะคือนิกกี้จะทาลงไปทั่วปากก่อนนะคะแล้วก็จะลงไปด้วยสีนี้ค่ะสีแดงนี้เลยค่ะของ YSL อย่างที่บอกนะคะมันเป็นแดงมันจะสว่างมากคือแดงเบอร์13นะคะสวยมากของคอลเลคชันนี้นะคะซึ่งนิกกี้ชอบมากเนื้อก็ไม่ได้แมตต์จนเกินไปแล้วก็มันไม่ได้แห้งด้วยค่ะคือปากไม่แห้งเลยรู้สึกไม่ได้รู้สึกปากแห้งวิดีโอก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่อยู่ดูวิดีโอนี้จนจบนะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้ช่วยไลค์ซับให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ดูวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกแล้วไม่เคยดูวิดีโอของนิกกี้ถ้าใครชอบก็ช่วย subscribe ด้วยนะคะก็อันนี้นิกกี้ก็จะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ